นักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผยภาพล่าสุดชาวเน็ตตกใจแห่ถามด้วยความเป็นห่วงทันทีว่าไปทำอะไรมาเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ที่ถึงแม้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาความสวยและความสามารถให้มีเพิ่มขึ้นตลอดมาและนอกจากจะมีแฟนคลับติดตามตัวเธอเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่คอยติดตามน้องอยูจินลูกสาวสุดที่รักของเธอจำนวนมากเช่นกันหลายคนโดนความน่ารักของน้องอยูจินตกไปเต็มๆเ,เลยทีเดียว ล่าสุดทำเอาแฟนคลับต้องตกใจกันทั้งโซเชียลเมื่อเฟซบุ๊กส่วนตัวเจนนี่รัชนกที่ชื่อรัชนกสุวรรณเกตได้โพสต์ภาพที่เจ้าตัวไปอัพความสวยพร้อมโพสต์รูปภาพล่าสุดระบุข,ข้อความว่าเพราะความสวยรอไม่ได้อิ่มมมน้ำตาเล็ดโดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตคอมเมนต์ถามจำนวนมากกว่าเจนนี่ไปทำอะไรมา บ้างก็บอกว่าดูน่ากลัวแต่ก็มีหลายคนที่เข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับบอกว่าเมื่อหายดีแล้วก็จะสวยขึ้นแม้ว่าภาพดังกล่าวจะให้บรรดาแฟนคลับหลายคลับหลายคนตกใจแต่เชื่อเลยว่าถ้าหายดีแล้วสาวเจนนี่จะต้องสวยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน